Welcome to New York กับเฮเรนปาวราศิริสารนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ฉันได้มีโอกาสได้มาเที่ยวนิวยอร์กนะคะเมืองแห่งแฟชั่นเมืองแห่งเสรีเมืองแห่งความอิสระทางที่ดีที่สุดก็คือรถไฟใต้ดินดีที่สุดนะคะเพราะว่าค่าของที่ตรงนี้ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่เพราะว่าถามว่าสูงเกินไปไหมมันก็ไม่ได้สูงเกินไปเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าแพงกว่านี้ค่ะนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาก็รู้สึกชอบบรรยากาศนะคะเพื่ออาจจะดูแออัดนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นด้วยบรรยากาศที่ความอบอุ่นสวยงามนะคะผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็น่ารักคนมีเรียกว่ามีความแบบเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีคนที่นี่ก็จะแต่งตัวเก๋นะคะสำหรับวันนี้ที่มาเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะคะแต่มันถึงกับเย็นเยือกนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตละกันเนาะที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวนิวยอร์กเพราะว่าตั้งแต่เด็กตั้งเกิดมาเนี่ยก็เป็นประเทศเป็นเมืองที่อยู่ในฝันอยู่แล้วนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นเมืองที่เรียนใฝ่ฝันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่านิวยอร์กก็เป็นอีกเมืองนึงที่ใฝ่ฝันจะมาเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะคะเพราะว่าศูนย์รวมแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ที่นิวยอร์กนะคะดีไซเนอร์ทุกดีไซเนอร์เนี่ยก็จะมีบูติกอยู่ที่นี่นะคะมีทุกแบรนด์เลยไม่ว่าคุณอยากต้องการอะไรมีทั้งแบบสำนักงานแฟชั่นหนังสือแฟชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะละครบอร์ดเวย์หรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองหลากหลายจริงๆนะคะสำหรับคนที่ชอบบันเทิงชอบแฟชั่นชอบความหันหรือหันหรือความหันสาความอิสระเสรีอยากคุณอยากหลุดโลกคุณอยากแต่งตัวป้าบอคุณอยากทำอะไรมาได้เลยค่ะที่นิวยอร์ก